ยแบบร้ายกาจมากๆเลยทีเดียวละครครับผมก็ละครจงกลอินเทียนครับของค่ายทีวีซีนครับผมก็ถ่ายทำไว้ได้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วครับก็เนี่ยได้เลิกออนแอร์แล้วเรียบร้อยฮะก็เป็นอีกบทบาทนึงที่ได้ลองชิมลางดูนะฮะกับบทบาทของอภัณฑ์นะฮะกับละครพีเรียดครั้งแรกในชีวิตครับก็ค่อนข้างยากเตรียมตัวเยอะอยู่พอสมควรแต่พอออกมาได้ประมาณ3ตอนเองฮะก็มีผลตอบรับค่อนข้างดีฮะแล้วก็จะออกในรูปแนวด่าและแต่ออกชมอย่างเงี้ยฮะก็โอเคครับไม่เป็นว่าร้ายสุดๆในเรื่องนี้ร้ายกว่าที่เคยเล่นมาฮะก็ค่อนข้างพอใจกับผลงานครับแต่ก็ต้องมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆคือยังไงบ้างที่สมรักถึงขั้นชมว่าสามารถเล่นได้หลายบทอะไรเงี้ยตรงนี้น่าจะเป็นโอกาสมากกว่าครับพี่จังหวะดีๆมากกว่าที่ทางผู้ใหญ่ทั้งช่อง3นะฮะแล้วก็ผู้จัดละครหรือแม้กระทั่งชูแฟนเดเชียนะฮะที่มอบโอกาสดีๆให้ตุ้ยอย่างที่บอกว่าไม่ต้องการอยากจะเลือกบทหรือตายตัวที่บทใดทั้งสิ้นอย่างเงี้ยฮะก็ถ้าเกิดน้อมรับอยากจะให้ตุ้ยรับบทใดๆอย่างเงี้ยผมก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้มีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็จะทำให้ดีที่สุดในแต่ละบทบาทละกันอะไรเงี้ยอย่างเรากดดันไม่เล่นไลฟ์ขนาดนี้อะไรฮะยอมรับเลยครับว่ากดดันมากนะฮะแล้วก็เป็นละครค่อนข้างจะมีนักแสดงที่เก่งๆแล้วก็เก่าๆเยอะซึ่งตัวเราเองเราก็เพิ่งจะเล่นได้ไม่กี่เรื่องเองนะฮะพี่ๆนักแสดงแม่หรือหลายๆคนนะฮะอาร์อาร์ทั้งหลายที่เขาเล่นเขาอยู่กันมาเป็น10ปีนะแต่เราเพิ่งจะมาได้ไม่กี่เรื่องเองแล้วเราก็ได้มาปะทะกับเขาอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งต้องแบบทำกันบ้านเยอะมากยอมรับว่ากดดันมากได้เยอะมากเลยครับได้เยอะมากๆถ้าเป็นนักแสดงรุ่นเดียวกันอย่างในเรื่องนี้ก็จะเป็นพี่เจนนี่นะฮะหรือนะฮะพี่บอยพี่สนุนะฮะก็ได้เกือบทุกคนเลยหรือถ้าเป็นรุ่นใหญ่หน่อยก็เป็นแม่ก้อยธาริกานะฮะหรือเป็นแม่โยนะฮะซึ่งได้อะไรจากการที่ได้เข้าฉากกับเขาเยอะมากนะฮะซึ่งผมก็จะเก็บเอาไว้เป็นประสบการณ์แล้วก็เอาไปใช้ในเรื่องต่อไปถ้ามีโอกาสได้เล่นร้ายอีกร้ายแล้วเราดีได้ร้ายยังรูปแบบนี้ทหารเราดีเลยไหมก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราทำอะไรได้หลายๆด้านมันก็จะดีกว่าซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปิดรับกับงานทุกๆอย่างอย่างเงี้ยมันก็จะได้กับตัวเราเองด้วยในการที่จะไม่อยู่กับที่แล้วก็ได้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็ได้นะก็ดีฮะโอเคนะฮะกับบทร้ายนะฮะซึ่งผมมีความรู้สึกว่าคนดูสมัยนี้มีพฤติกรรมในการเสพละครในมองใหม่แล้วอ่ะซึ่งผมก็ไม่ค่อยกลัวกับการที่จะเจอคนเครียดหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งคิดไปในทางอีกแง่นึงว่าไม่น่าจะเบื่อกันอะไรเงี้ยกับการที่เปลี่ยนบทบาทไปเรื่อยๆเงี้ยเรากลัวไม่ได้แบบไลฟ์เยอะๆอย่างเงี้ยจะกลับมาดีๆยากอะไรเงี้ยก็อย่างกับตอนนี้ที่กำลังออนแอร์ไป3ตอนตอนนี้ก็ที่ผมกำลังถ่ายอยู่ตอนนี้ก็เป็นสะพายเจ้าสัวก็กลับมาเป็นคนดีอีกแล้วซึ่งก็เปลี่ยนบทบาทไปเรื่อยๆคาแรคเตอร์ก็จะได้ไม่ซ้ำกันแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่ทางช่องนะฮะแล้วก็ผู้จัดด้วยแล้วแต่จะเมตตาที่ให้ผมเล่นเล่นดีกันแล้วแต่ยากกันนะผมว่าจะดีครับ เพราะว่าส่วนใหญ่ผมเล่นตลกแล้วผมก็จะเรื่อยๆของผมเพราะว่าก็เป็นคนฮาๆอยู่แล้วแต่ถ้าพอไปเจอเล่นร้ายก็เป็นอะไรที่แบบว่าท้าทายตัวเองนะฮะมีหนึ่งข่าวลือบอกว่าเป็นคางคกขึ้นวอทำตัวเรื่องมากอยู่ในกองถ่ายเนี่ยครับก็เป็นประเด็นหนึ่งที่แบบว่าไม่เจออะไรแบบนี้มานานเหมือนกันซึ่งถ้าเป็นตอนต้นๆที่เจอข่าวอะไรแบบนี้ก็คงจะน้อยใจแล้วก็คิดมากนะฮะแต่ของอย่างเงี้ยฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ใกล้ผมหรือว่าไม่ได้สัมผัสจริงๆผมมั่นใจตัวผมเองครับว่าผมอยู่กองละครมา7เรื่อง8เรื่องเนี่ยผมไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครในกองถ่ายแล้วก็เป็นคนดีอ่ะเป็นคนดีทั้งในกองในสังคมแล้วก็ในหน้าที่การงานทั้งกับพ่อแม่ตัวเองซึ่งแบบข่าวนี้ผมได้อ่านแล้วผมก็ยังรู้สึกว่าแบบเออเนาะแต่ว่าบางทีเราไม่ได้ทำอะไรอ่ะแต่แบบพอเจอปุ๊บเราก็รู้สึกแป้วๆเหมือนกันแต่ผมก็เข้าใจอ่ะนะว่าแบบว่าบางทีมันเป็นงานของคนเหล่านั้นแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะกับผมคิดในทางที่ดีที่ซ้ำให้เขาไม่ลืมผมยิ่งดีใจไหมยอมรับนิดหน่อยฮะแต่ก็มีกำลังใจในคนรอบข้างของเราซึ่งคนรอบข้างก็จะรู้อ่ะพอเขาอ่านเขาก็จะรู้ทันทียอมผมบอกตรงเลยว่าผมเพิ่งอ่านข่าวกับแม่เมื่อคืนเลยซึ่งแบบแม่ผมอ่านแล้วก็ยังแบบว่าเออเนาะมันมีอะไรอย่างนี้ด้วยพูดถึงขนาดว่าผมไม่ส่งเสียพ่อแม่เอาเงินไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันหน้ามือไปหลังมืออยู่แล้วพี่ซึ่งแบบจริงผมไม่ขอพูดอะไรเลยดีกว่าอะไรให้มันเป็นไปก็เห็นกันเองละกันอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่ได้คุยกับเขาเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าคงได้อ่านแล้วแหละแต่ก็อย่างที่บอกว่าผมทำอะไรผมก็ได้อย่างนั้นฉะนั้นถ้าเกิดผมจะใฝ่ดีผมก็คงได้ดีครับพี่แม่รู้ครับว่าทุกวันนี้ตุ้ยเข้มแข็งเยอะแล้วเพราะว่าถ้ายอมรับถ้าตอนเข้าวงการใหม่ๆช่วงปีแรกนี่แบบ
จอข่าวอะไรประมาณนี้เยอะอยู่พอสมควรไม่ว่าจะมีแม่ยกซื้อรถให้ซื้อบ้านให้ซื้ออะไรให้อะไรเงี้ยยอมรับก็แย่นะฮะตอนนั้นแต่พอด้วยความที่เราอยู่ในวงการมามันก็4ปีก็พอเริ่มจะรู้วิถีทางในการดำเนินชีวิตในวงการบันเทิงถ้าเกิดเราเอาเวลามานั่งร่ำให้กับข่าวที่ทำให้เรารู้สึกแย่ผมว่าอะไรอะไรมันจะแย่ไปหมดโดยเฉพาะงานที่เรากำลังทำอยู่ฉะนั้นเราเอาเวลามาสร้างผลงานดีๆตอบแทนแฟนๆละครแฟนๆเพลงดีกว่า